อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูยอดฮิตทำได้ง่ายๆด้วยผงทำข้าวหมกไก่แบบซองรสชาติอร่อยตราโลโบมาฝากกันค่ะกับข้าวหมกไก่วิธีทำใส่น่องไก่ติดสะโพกลงในภาชนะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติผงทำข้าวหมกไก่ตราโลโบเขาผสมให้เข้ากันหมักพักไว้15นาทีเนื้อไก่จะมีความนุ่มเมื่อนำไปหมักกับโยเกิร์ตจากนั้นใส่ข้าวสารลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านำไก่ที่หมักไว้คลุกผสมกับข้าวให้ทั่วเติมน้ำแล้วปิดฝาหุงจนกระทั่งข้าวหมกไก่สุกและระอุดีเตรียมไว้วิธีทำน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟยกลงพักไว้จนอุ่นใส่พริกขี้หนูเขียวกระเทียมต้นหอมซอยผักชีและใบสะระแหน่ลงในโถปั่นเติมน้ำเชื่อมที่ต้มไว้ปั่นจนละเอียดตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มเตรียมไว้จัดข้าวหมกไก่ใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมเจียวรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแตงกวาผักชีและต้นหอมตกแต่งด้วยดอกพริกพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวหมกไก่คุณผู้ชมสามารถทำข้าวหมกไก่รับประทานคู่กับไก่ทอดได้นะคะรสชาติดีเคล้ากลิ่นเครื่องเทศหอมกรุ่นถูกปากทำกินเองได้ทำขายก็ได้กำไรแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ